อันนี้อยู่ที่ปาจ้าแม่แม่หมอกใต้นะสักครับบ้านแม่หมอกใต้อยู่ที่ปาจ้าแม่หมอกใต้วันนี้เปิดเผาศพของแม่อุ้ยมอนอุ้ยมอนเมืองอุ้ยมอนเมืองอุตโมอายุ101ปีนะตอนนี้เชิงตะกอนก็ยังมีความชุ่มอยู่นะฝนตกฝนตกตะกี้ไปเกี่ยวพอแล้วก็คือมีกระดูกมีอย่างหมดละบ่มีเนื้อเหลือละพักอยู่ที่ศาลาวันนี้ก็ปลอดภัยดีนะฝนตกนักอยู่ต่างให้ครูบาอาจารย์
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตโตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาปกเก่าเกศาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเทรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกกลุ่มทุกองค์ปกโฮมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงหาโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะเป็นทีมงานที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลสถานีคือเป็นสถานีธรรมะคือเป็นสถานีที่ศรัทธาญาติโยมสามารถมาร่วมกิจกรรมมาร่วมจัดรายการด้วยกันใดในพื้นที่ของสถานีวิทยุเนาะได้โทรมาอูมาจากกันทุกวันทุกวันก็ขอบคุณทางทีมงานสถานีทุกท่านทุกคนที่เอ่ยนามมาเนอะถ้าบ่มีพวกเขาหมู่เฮาก็บ่ได้ฟังรายการอาตมาก็บ่ได้จัดรายการศรัทธาก็บ่ได้ฟังรายการจากครูบาอาจารย์เนาะพบปะกันวันนี้อีป่ออีแม่ทั้งหลายอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการ19ถึง20นาฬิกาทุกวันอังคารวันจันทร์อังคารวันพระวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันพุธและวันอาทิตย์เหมาะเพื่อกับครูบาอาจารย์รุ่นอื่นแต่ก่อนติผ่านมาโอ้ตึมได้เว้นสักวันให้เนาะเนื่องจากครูบาอาจารย์เปิ่นปิดพระธุระก็ต้องเข้ารายการแทนเปิ่นสถาพบปะกันวันนี้วันที่24เดือนพฤษภาคม2567ก็เป็น24วันของการเดินทางเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กสร้างสมบุญญาปารมีทำบุญทำทานตลอดเส้นทางติดธุดงค์มา24วันเอาบุญเหล่านี้มาฝากพี่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะวันนี้ได้เดินทางมาถึงสุสานปัจจาบานแม่หมอกใต้แม่แม่ก็แม่หมอกใต้แม่ก็แม่หมอกใต้มันจะมีแม่หมอกกลางแม่หมอกเหนือแม่หมอกใต้นะขณะนี้ฝนตกอย่างนักสถานลงไปแล้วยกหนึ่งนะตะกี้เรื่องอู่กันป้อมได้ยินบัดเดียวมาแหมหลอบละสถานญาติโยมติสุสานแม่หมอกวันนี้แม่หมอกใต้วันนี้ก็บ่แม่หมอกกลางบ่ฮู้เนอะแม่หมอกกําใต้ก็กลางเนี่ยแม่หมอกเหนือแม่หมอกกลางแม่หมอกใต้มีการชาปนกิจศพเผาศพของโยมแม่อุ้ยหม่อนอุ้มอุ้ยหม่อนเมืองอุตตโมอายุ101ปีโอ้เข้ามาตะกี้ก็ยังได้มาพิมพ์ให้เพิ่นอยู่เนอะไฟแดงกว่าลึงกว่าลึงโอ้หันกระดูกอีแม่ยองอยู่บนกล่องทานท่านสีขาวใสชะตาคนมีบุญเป็นเสียชีวิตเป็นคนมีบุญตอนมีชีวิตอยู่ได้ช่วยสังคมเป็นผู้มีพระญาปัญญาดีจำเรื่องราวต่างๆของชุมชนเพื่อนได้อย่างดีลูกหลานไปสอบค้นประวัติเรื่องนั้นเรื่องนี้หู้มดชะตาอยู่ถึง101ปีมีสติสัมปชัญญะขณะที่เสียชีวิตก็มีสติเพื่อนบอกว่าคนที่มีเสียชีวิตมีสติมีสัมปชัญญะอยู่นะศรัทธาญาติโยมคนเช่นนั้นกระดูกจะเป็นธาตุนะตะกี้หันกระดูกใสศรัทธาญาติโยมติดโดนไฟไหม้นะก็เลยเขี่ยให้เปิ่นเห็นหน่อยกว่าเผาไฟมันจะกลายเป็นเท่าทานไปเหรอลูกหลานจะไม่ได้เก็บไว้นะ
เก็บไว้บางส่วนตะกี้ก็ไปจานเหลียเคียให้เปิ่นเนาะเอามาไว้ให้ลูกให้หลานเปิ่นเก็บไว้ปัจจานี้ก็เงียบว่างเวงดีตักตาญาติโยมไก่หมู่บ้านห่างชุมชนกลางหลังก็เป็นป่าเนาะยุงก็เยอะพอสมควรดีว่าเปิดพัดลมช่วยไฟฟ้ามีตาเปิดพัดลมเปิดได้ไฟแต่บ่มีไฟเนาะอันนี้ก็ไฟเตี่ยจะมาเอาติดตัวมาชาร์จ power bank เอาชาร์จ power bank ใดเสียบ power bank ใดก็เสียบไปได้จัดรายการได้ขอบคุณป้าจ้านะขอบคุณอันเจ้าหน้าที่ขอบคุณท่านผู้นำหมู่บ้านที่รักษาดูแลสุสานป้าจ้าสร้างหลังคาอย่างดีเลยคือพระธุดงค์ได้มาพักปักพดในค่ำคืนนี้พบปะกันแล้วก็จะปาสัทธาบ้านแม่หมอกกลางคู่คัดบอกแล้วป่าจ้าบ้านแม่หมอกกลางเนี่ยจะทายาทโยมในค่ำคืนนี้เนาะก็ขอบคุณคุณครูติดตามรับชมอยู่ขอบคุณคุณครูคัดนะตะกี้จัดรายการอยู่ที่อันบ้านหยังบ่ฮู้มันกัดจำมาได้แล้วคุณครูคัดจัดรายการอยู่ถึง17นาฬิกาคุณครูก็ไปหาพอดีถามว่าอาจารย์จะพักไหนวันนี้อยากจะไปพักป่าจ้าที่เปิ่นทําการชาปนกิจหรือว่าเผาแม่อุ้ยมอนนะแม่อุ้ยมอนอันเมืองอุตโมที่น้องลงเฟซไปน่ะคุณครูก็ว่าอันทุกปีท่านอาจารย์เดินบัดถึงต้องไปด้วยผมนะคุณครูก็เป็นผู้นำทางขับส่งมาเนอะห้างนาบ้านห้วยเกาะหลวงครับต้องถามคุณครูคาดอย่างเดียวละเปิ่นคนเปิ่นอยู่ที่นี่เหมือนมาเป็นครูอยู่ที่นี่นะโอ้มาอยู่ที่นี่ก็ฮักก็ชอบพื้นที่ฮักชุมชนฮักความเป็นของความเป็นชุมชนชนบทที่อบอุ่นเอื้อเปิ่งปลาอาศัยกันแล้วก็โยมอุ้ยหมอนเมืองนี่ก็รู้จักกับคุณครูอย่างดีคุณครูทำงานวิจัยหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้ข้อมูลจากอุ้ยหมอนเนาะเปิ่นลองเฟซไปอาตมาสนใจอยากจะมานอนป่าจ้าเปิ่นกับป้ามาซะถ้าคุณคุ้มป้ามานี่บ่ถึงระยะเวลาจากบ้านห้างนาบ้านเกาะหลวงที่อาตมาจัดรายการมาถึงนี่ร่วม10กิโลซะถ้าบ่มาโดยคุณครูก็มาถึงเนาะมาถึงก็ดีใจว่าโอ้สถานที่สัปปายะแล้วก็จะได้แผ่เมตตาเฮ้ออุ้ยมอนเปิ่นด้วยนะอุ้ยมอนเปิ่นได้เผาวันนี้แล้วก็แผ่เมตตาเฮ้ออุ้ยมอนเปิ่นตวยบุญเปิ่นก็มีนักละสร้างไว้หลายละแล้วเฮาก็เอาบุญมาเตรียมเฮ้อเปิ่นตวยเนาะอ้าวบุญแรกที่จะเอามอบเฮ้ออุ้ยมอนกับปาศรัทธาญาติโยมไว้พระสวดมนต์ก่อนเนาะศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาที่ฟังรายการอยู่พร้อมแล้วกินข้าวน้ำจำข้าวแรงแล้วอ้าวภายที่พร้อมกับประนมมือพร้อมกันกราบพระพร้อมกันเนาะภายที่บ่พร้อมกินข้าวแรงอยู่ก็ทำหน้าที่ของตัวเก่าไปสวดในใจไปก็ได้กราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสะธัมมสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสะวะคะโตภะคะวะตะธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสพุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหวพระสวดมนต์ทำวัดเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปก็กราบพระแล้วยังกราบหนึ่งพุทธังมรณตังสิรัสสานามามิกราบสองธรรมังวรันตังสิรัสสานามามิกราบสามสังขังวรันตังสิรัสสานามามิอ้าวเสร็จสมบูรณ์ลืมศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่เฒ่าแก่ทั้งหลายป้าอีป่ออีแม่ไหว้พระสวดมนต์แล้วหลายคนก็จู้เอาเนี่ยนะฟังอาจารย์จัดรายการอีแม่ก็สวดมนต์โดยก็เป็นน้ำแล้วไปเลยมาได้สวดต่อแฮมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ฟังครูบาอาจารย์ลูกอื่นไปแฮมต่อไปแฮมแล้วก็จะได้รับได้นอนนะเลยโอ้ได้ยินเสียงแมวน้อยมาห้องเงี้ยวเงี้ยวอยู่นี่ห่ออยู่ตั้งใดลูกโอ้อยู่ที่ไหนตั้งใดขอมาปล่อยกะฮะโอ้อยู่ไหนมาห้องเงี้ยวเงี้ยวตอนนี้แมงเมานักหนาเนื้อจะทาอยากโยมปล่อยมันเนาะอ่ะปล่อยเพิ่นแมงเมาบินเข้ากองไฟยุบยุบหยับหยับเอาจะทาอยากโยมวันนี้วันที่24ของการเดินทุดงธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพบัดนี้อาตมาได้เดินทางโอ้ชาตามาถึงที่อันเดินทางมาถึงยังสถานที่ที่จัดรายการอยู่ในขณะนี้ก็คือที่อันปาจ้าบ้านแม่หมอกกลางเนอะตอนนี้ยุงอันแมงแมงมันกวนขนาดซะทะเดี๋ยวจะจุดอันจุดเตียนคือมันอยู่สักติก่อนเนอะตะกี้เปิ่นเอาอย่างก็ไม่ขีดไฟมาถวายว่าอยู่ไหนนี่ได้ยินเสียงน้องแมวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอยู่ไหน
เปิดเอาไม่ขีดไฟปะแล้วปะแล้วได้ไม่ขีดไฟละได้ใจได้จุดอันจุดเตียนเหือกกับน้องเปิดน้องอันนี่นะน้องอันอาจจะน่ากว่าวังเวงสักหน่อยเนอะสถาญาติโยมเพราะว่าจัดรายการอยู่นอกสถานที่อย่างนี้นะแมงกวนต้องจุดให้มันอยู่ตั้งเพ่ก่อนมันอันมันก็จะกวนเฮาอยู่หั่นน่ะซะตาให้มันอยู่ตั้งเพ่ผ่องอยู่ตั้งปูนผ่องเนาะฝนตกเนาะทีนี้ก็มีแมงเหมาแมงเหมาบินเข้ากองไฟอยู่บึดๆนะแมงเหมามาหวนตู้เจ้าให้เปิ่นมาตั้งเพ่ผ่องลูกก็ธรรมชาติเนาะซะตาอยู่กับธรรมชาติก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเวลาฝนตกมันก็ต้องมีแมงเหมาแมงไม้เป็นธรรมดาค่ะจำเพื่อเปิดมีได้อย่างใดแมงเหมาก็มีหน้าที่มาตอมตู้เจ้าตู้เจ้าจัดรายการก็มีแมงเหมามากวนตู้เจ้าจำเป็นต้องจุดเตียนเพื่อแมงเหมามาอยู่นี่มาอยู่นี่เน้อน้องแมงเหมาไปกวนตู้เจ้าให้เจนค่ะตู้เจ้าจะจัดรายการน่ะก่อนนักแต่นักหลายตาเนาะจะทายาทโยมตอนนี้ก็มีลมมีพัดลมจะทาพี่น้องตั้งหลายติดตามอัตมาภาพนี่มันจะอิดหน่อยเนาะในช่วงที่เดินทุดงธรรมยาตาเพื่อการศึกษานี่นะเพราะอันยังติอิดหน่อยก็เพราะว่าจัดรายการนอกสถานที่นั้นมันบ่เหมือนกับติเขาจัดรายการอยู่ติวัดติวาของเขาเนาะมันสะดวกตรงติมันบ่มีแมงมีอย่างมากกว่าแต่ตินี้นี้มันธรรมดาต้องมีแมงมีอย่างมากกว่าเนาะฝนตกอย่างวันนี้ฝนตกแมงฝนก็เลยมากันฝนตกก็คงจะเหมือนกันทุกติเนาะซะทาติอื่นก็มีฝนตกกันนักหลายอยู่เนาะทีนี้ก็มีฝนตกเนอะฝนตกตั้งแต่ตอนเจ้าเนาะอาตมาเดินทางมาตอนเจ้านี้วันนี้เดินทางบ่ได้ระยะเท่าใดปล่อยอีแม่ทั้งหลายเนื่องจากว่าฝนลงขนาดนักเนาะฝนลงขนาดนักตลอดทางเตียอาตมาภาพได้เดินทางมามีฝนลงฝนตกอยู่ตลอดได้เดินทางสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็นอกนั้นก็คือต้องพักผ่อนเนื่องจากอย่างว่านะมันมีฝนตลอดทางทำให้การสัญจรการเดินทางของอาตมาบ่สะดวกตัวใดก็จำเป็นต้องพักถ้าบ่พักก็เปียกหมดซะทะฝนมันตกตลอดทางหลายตีหลายแห้งซะทะก็โทรมาเนาะช่วงที่อาตมาพักในไลฟ์สดพอว่าฝนตกนักเนอะอีปอยอีแม่ตั้งหลายสัทธาอีปล่อยแม่ก็ส่งงานส่งภาพที่บ้านเปิดมาว่าบ้านกระตกเนื้อท่านนะบ้านกระตกนักตกหนักวันนี้เป็นวันที่24ของการเดินทางเนาะได้เดินทางมาถึงยังป่าจ้าบ้านแม่หมอกบ้านแม่หมอกกลางเนาะบ้านแม่หมอกกลางก็เอาบุญทุดงมาฝากกับอันแม่อุ้ยมอนเปิ้นเนาะวันนี้ได้ไวพระสวดมนต์โอ้อีลาสมจิตลาสมจิตทรงอันนั้นมาฮือตุปีเนาะจงปลาแหมเครื่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อของศรัทธาครับศรัทธาอีปล่อยอีแม่ตีหายหอมเนาะหายหอมนั้นหอมเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพสั่งก็ดีเป็นเจ้าภาพอันกับน้ำกับไฟก็ดีจะทยอยประกาศเนาะตอนนี้ยังบ่ได้ประกาศของของไผนักกำเตือนนะเพราะว่ามันมีหลายคนที่เปิ่นทรงมาเป็นชุดอย่างของโยมแม่ถนอมนะเปิ่นคืนก่อนนะเปิ่นก็ประกาศเปิ่นโทรมาหาแล้วอาตมาก็บอกว่าอีแม่อันประกาศไปเลยอ๋ออีน่ะมันจะได้อันชื่อยุติอีแม่นั่นละอีแม่ประกาศไปเลยอีน่ะอีแม่ถนอมเปิ่นก็ประกาศไปแต่ก็มีคนถามเปิ่นว่าอันอาจารย์ย่ำได้ยินชื่ออีหรอวันนี้ก็จะประกาศของงานโยมตีอันสายงานแม่ถนอมเนาะลายนามผู้ร่วมบุญถวายสังร่วมกับพระอาจารย์สมชาติที่จะถวายไปให้ท่านวัดพุทธศรีคีรีเนาะในการยกชัดในครั้งนี้แม่บัวเรียวใช้อุดบ้านโป่งใต้100 บาท
แม่ถนอมน้ำวง100บาทแม่บัวลอยปรงเทพ100บาทแม่มอนวงอุด200บาทแม่ชวนชมพูแก้ว200บาทแม่บัวขีดทะโปบานจุดหลวงมู่5 100บาทรวมเป็น800แม่ถนอมเปิ้นโอนมาเรียบร้อยแล้วเนอะส่วนศรัทธาญาติโยมติหอมในเรื่องของการเดินทางต่างๆนั้นบอกให้แม่ถนอมเปิ้นเก็บไว้หั่นก่อนเดี๋ยวอาตมาจะประกาศให้ทีหลังอันนี้สำหรับรายการติศรัทธาญาติโยมได้หายหอมมาเนาะแล้วก็มีคณะศรัทธาบ้านนางแลแม่บัวลอยสายเขียว100บาทแม่ทองสุกและกันทะ100บาทแม่คำสุกที่ปะทาก้าแม่ที่ปะทา100บาทแม่สมใจแตงเลื่อน50บาทแม่ตอมสันเทพ20บาทแม่จันทิพย์สัญญา100บาทแม่บุญมีหม้อสีใจ100บาทแม่อำพันยะเปง100บาทแม่บุญปันแลสันกลาง50บาทแม่ปราณีสุพรรณศักดิ์100บาทรวมกันเป็น2 800สาวบาทเนอะสายงานของของโยมแม่อันโยมแม่บัวลอยสายเขียวเนาะแล้วก็มีของของโยมแม่อันแม่บัวเงินนะแม่บัวเงินหรือว่าแม่สมคิดดัดบุรุษร้านตองลาดนารายชื่อผู้ร่วมทำบุญขึ้นสีขาวแม่สมคิดราชบุรุษพร้อมครอบครัว200บาท300บาทนางสาวกมลชนกราชบุรุษเด็กหญิงพัทละธิดาราชบุรุษ290บาทนางสาวไพวันเด็กหญิงธัญลักษณ์ราชบุรุษ199บาทแม่ยายจ่ายซ้อนเขียวอันนี้ร่วมบุญปูน250ค่าไฟ100นะเป็น250เนาะแม่ยายสุขสีที่นิ้ว250ยายหอมวงลาดวงสายทอง250แม่ยายเสียตาเนก100บาทแม่ยายเสียปตาเนกวงสุมพันธ์แม่ยายหยาดเครือบุญมา100บาทยายฝ้ายคำฟู200บาทนางสาวกนกวันห้วยหงทองสาวบาทนางสิลิกรนามบุญ50บาทยายลาสุยมุตร100บาทแม่สุภัตราเสนาธรรม100บาทนะรวมกันเป็น 2,009 บาทมีตังบนนี่แหมอยู่ของแม่บัวเงินแม่สมคิดลาดบุรุษอันนี้รวมทำบุญขึ้นสีขาวอันนั้นแหมอันได้ไหมล่ะอ๋อร่ำบำบูนขึ้นสีขาวแม่สมคิดราชบุรุษพร้อมครอบครัว300นางสาวกมลชนกราชบุรุษพัทรธิดาราชบุรุษ290นางสาวไพวันเด็กหญิงธัญลักษณ์ราชบุรุษ199แม่ยายจ่ายซ้อนเขียว250แม่สุขศรีที่เนียว250ยายหอมวงสายทอง250ก็เนกแม่เสีย100แม่ยายหยาดเครือบุญมา100แม่ยายฝ้ายคำภู200อันนี้มลังอันเดียวกันค่ะกนกวันห้วยหงทอง20บาทสิริกรนามบุญ50บาทยายลาสุยมุตร100บาทสุภัตราเสนาธรรมเป็นว่าทรงมา2แผ่นเนอะเอาโอเค100บาทเรียบร้อยแล้วก็ของอันของแม่บัวลอยสายเขียวเรียบร้อยเนาะสาธุไปแล้วแม่บัวลอยได้ฟังแล้วแม่ถนอมญาติโยมตั้งติฝากแม่ถนอมเนาะเปิ้นทุกครั้งนะแม่ถนอมนี่เปิ้นจะดูแลดีมากเปิ้นก็จะเอามาส่งเฮอแต่ว่าวันก่อนเปิ้นประกาศไปแล้วไงอาตมาก็เลยว่าเดี๋ยวก่อนก่อยมีเวลาก่อยประกาศอีกนะเปิ้นก็ไปท้วงที่แม่ถนอมแม่ถนอมก็เดือดร้อนโทรมาหาอาตมาตะกี้ว่าอาจารย์ประกาศเปิ้นให้เปิ้นแหมกรรมเถอะเปิ้นอันเปิ่นว่าเปิ่นได้ยินกันเถอะตอนนี้แล้วใจแล้วเนาะอีเมททั้งหลายได้ยินแล้วเนาะแล้วก็บางท่านบางคนนะอันติบ่ได้ประกาศเถอะก็ขังเดือดร้อนเถอะนะเดี๋ยวก็จะได้ประกาศคือต่อไป
ตุ๊ปปี้ยายฝากโอนเงินฮื้อ200นะยายเพ็ญศรีเพ็ญศรีสุทธะอีแม่อีแม่อันแก้วสิงแก้วเนาะแม่แก้วสิงแก้วเออลูกเบามาบรรจุเป็นรองผอ.แล้วขอบใจขอบใจทรงภาพมาฉัตรวลีเนาะฉัตรวลีบุญเกียรติสกุลลูกใจมาบรรจุแล้วลูกเบาเพิ่นได้เป็นรองผอ.อ้าวศรัทธาแม่นิตยาแล้วคนอื่นๆเนาะน้องจำเนียนกันทาทองอิล่าก็ได้โอนปัจจัยมามาร่วมบุญกับปู่ที่ผ่านไปแล้วเนอะ800บาทโอนมาเรียบร้อยแล้วท่านอื่นๆคนอื่นๆนะก่อยว่ากันเนอะเดี๋ยวอาตมาเรียบเรียงรวบรวมเรียบร้อยก่อนแล้วก็จะประกาศให้ศรัทธาทราบแห่มกรรมสำหรับกาไฟสถานีแห่มเนาะกาไฟสถานีก็ตอนนี้ก็ยังรายจืดก็ยังบ่เรียบร้อยแต่เนอะน้องสมจิตอินทรวิจิตอิลาเอาลงใด Facebook อันปุ้นกะถ้าอันปุ้นเนี่ยทุกปีบ่ได้ประกาศให้เจอเนื้อเพราะว่ามันอยู่แห่มเครื่องลาต้องส่งมาแห่มเครื่องนึงติดตั้งไปตะกี้เนื้อFacebook ของกตัญญูลูกคุณติดตั้งไปน่ะสมจิตอินทรวิจิตส่งมาตังเพศสมจิตอินทรวิจิตทุกปีจะได้ประกาศให้เลยเพื่อแม่บนแม่เบิร์นเปิ้นนั้นต้องการฟังอยู่นะจะได้ประกาศให้เปิ้นทราบเนาะอ้าวศรัทธาญาติโยมโอ้จะมีเวลาโอ้ปูธรรมะเสียเล็กน้อยวันนี้เนื่องจากว่ามานอนอยู่ป่าจ้าเนาะศรัทธาอันว่ามนุษย์คนเฮานั้นเกิดมาแล้วทุกคนนะตาทาปู่ย่าตายายอุ้ยมอนแม่มอนทวดของเฮาทุกท่านทุกคนที่เคยเลี้ยงดูเฮามาเฮาเป็นละอ่อนอีป่ออีแม่ทั้งหลายจำความได้อยู่อยู่กับไผกินข้าวนมกับไผคือคนที่เลี้ยงดูอีป่ออีแม่มาอุ้ยมอนทั้งหลายไผที่เลี้ยงดูเฮามาบัดเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนกันหมดเนาะปู่ตาหน้าลุงป่วยเปื่อนป้องน้องปีของเฮาหลายท่านหลายคนได้เสียชีวิตได้ละพรากจากหมู่เฮาไปเรียบร้อยไปแล้วหลายจูบแล้วเนาะบัดเดี๋ยวนี้ก็เหลือหมู่เฮาที่ยังมีชีวิตอยู่บางคน90บางคน100ก็มีนะบางคน7 80 5 60นะที่ฟังรายการวิทยุอยู่ในขณะนี้ศรัทธาญาติโยมนับไปแห่มสัก50ปีนี้หมู่เฮาทั้งหลายจะมีไผอยู่พ้องอาตมาภาพอีก1คนที่บ่อยู่แล้วบัดเดียวนี้60ปลาย50ปลายก็อาตมาก็100ปลายกันเนาะก็อยู่แล้วนะก็คือตายไปแล้วอ่ะตายไปแล้วบ่อยู่ในโลกใบนี้แห่มละอันนี้คือสัจธรรมที่แท้จริงของมนุษย์คนเฮาคนเฮาทุกคนบ่มีไผอยู่ค้ำฟ้าบ่มีไผอยู่อย่างอีตลอดไปทุกคนจะต้องจากไปในที่สุดศรัทธาอิปออิแม่ทั้งหลายบ่เว้นไผสักคนแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอิทธิปาฏิหาริย์สัพพะสเปตสามารถอธิษฐานให้อยู่เป็นกับเป็นกันก็ได้แต่พระองค์ก็อยู่แบบมนุษย์เฮาทั้งหลายนั้นน่ะก็แก่เฒ่ามามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสุดท้ายมาพระองค์ก็เรียกว่าปรงอายุสังขารเนาะปรงอายุสังขารแล้วก็อันพระองค์ก็ได้ปรินิพพานไปเมื่ออายุได้80ปี80พรรษาสถานวันนี้คนที่เปิ่นเผาที่ป่าจ้าแห่งนี้เนาะมีอายุได้ถึง101ปีอุ้ยหม่อนเมืองอุตตโม101ปีสถานคิดถึงอุ้ยหม่อนของอาตมาก็101ปีป่ออุ้ยหม่อนอาตมา102ปีอุ้ยมอนอุ้ยมอนปัจจัย103ปีคนเฒ่าโอ้หันเพื่อนเพื่อนบอกว่าเบื่อแต่นะบ่ได้จะไปบ่ได้จะตายเนาะแม่อุ้ยมอนจมอยู่เสมอบ่ได้จะตายนะพี่กูก็ตายไปพุ่นน่ะน้องกูก็ตายไปพุ่นน่ะผัวก็ตายไปพุ่นน่ะกูมันมาอยู่อย่างนี้นะจมคนเดียวนะจ๊ะทาจมหัวตัวเก่าวัดจะได้มีอายุยืนเบียให้ตายวะเปิ้นอยู่มาเมินล้ำอ่ะศรัทธาคือบ่ฮู้ใจเนี่ยหยังแล้วอีกอ่ะเนาะ
บักกัวแล้วความตายแม่มอนนี่บักกัวเลยป่อมอนก็เช่นเดียวกันอายุนักนี่มันตรงมันวางได้หมดแล้วนะมีแต่ลมหายใจกินเข้าไปก็ยังอัตภาพเพื่อเปลี่ยนไปรอว่าจะหมดอายุวันใดเท่านั้นเนี่ยบ่ได้กลัวอย่างคนเฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมเฮานับถือพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักการของพระพุทธศาสนาก็บอกว่าธรรมชาติชีวิตนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติของชีวิตก็คือมีการเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายคนทั้งหลายบอกควรประมาทในชีวิตเพราะอายังเพราะชีวิตของเฮามันจะต้องตายไปในวันใดวันหนึ่งทีนี้เมื่อเฮาฮู้เนาะจุดหมายปลายทางของชีวิตว่าจะได้ก็ต้องตายอ่ะสิ่งสำคัญก็คือตายแล้วจะไปไหนซะทะนี่คนเฮาถ้าเฮามีความเชื่อว่ากรรมมีจริงเนาะกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมวิบากต่างๆมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญกุศลมีจริงถ้าเขาเชื่ออย่างอีนั้นเขาจะเป็นคนแบบประมาทในชีวิตถ้าเขาเชื่อว่าโอ้บุญนี่จะนำพาเขาไปสวรรค์บาปนี่จะนำพาเขาไปสู่นรกเขาก็จะสร้างสมบุญสร้างสมบุญเพื่อจะให้ตัวเก่าเขาเนี่ยไปสู่สวรรค์แต่ถ้าคนที่เขาบอกว่าเขาบ่เชื่อในบาปบุญคุณโทษประโยชน์บ่ใช่ประโยชน์บ่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมโอ้คนเขาตายแล้วไปเหลือยังไปมีอย่างตายแล้วก็ไปบ่เกี่ยวทำดีทำชั่วยังตายไปแล้วก็บ่มีอย่างเหลือสักอย่างจิตวิญญาณบ่เชื่อบ่ฮู้ว่าจะทำเอาหมวนไว้ก่อนทำอย่างทำอย่างบ่ได้สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษบางคนทำชั่วโดยประการต่างๆบ่กลัวบาปบ่กลัวกรรมสุดท้ายจะทำคนกลุ่มนี้ก็จะไปตกนรกมกไหมในที่สุดนี่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายเฮาตั้งหลายเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงเฮาก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังบ่ให้ตัวเก่าของเฮานี่ไปทำความชั่วหรือว่าสิ่งที่ผิดถ้าทำความชั่วทำสิ่งที่ผิดนี่เฮาจะต้องไปรับโทษไปรับกรรมจะทําในนรกแต่ถ้าเฮาทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเขามีชีวิตมีอายุอยู่นี่เป็นโอกาสที่ดีมากคนที่เพิ่นตายไปแล้วนะอย่างอุ้ยหม่อนเมืองนี่กะอุ้ยหม่อนเมืองอุตตโมนี่ติดตายกำลังเผาไปวันนี้นี่นะยังลุกจุ้งๆอยู่นี่ควันนะเพิ่นก็โอ้ตอนเพิ่นมีชีวิตอยู่สร้างสมคุณงามความดีคนทั้งหลายมาเพิ่งปาเอาความรู้เอาประสบการณ์ชีวิตจากเพิ่นมาถามเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่อุ้ยหม่อนเพิ่นรู้นะเปิ่นก็บอกให้ลูกให้หลานทุกอย่างทุกประการอันนี้นับว่าเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองมีคุณค่าในชีวิตสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญสุนทรทานมาตลอดสวรรค์วิมานก็เปิดถ้าเปิ่นพุ่นแล้วปัจจุบันนี้ไปสู่สวรรค์ไปสู่วิมานเนี่ยถ้าเขาเชื่ออย่างอีเขาก็ทำแต่คุณงามความดีสถะแต่ถ้าเขาบ่เชื่อลังเลสงสัยเรื่องนี้ก็แสดงว่าเขาเป็นผู้ติดประมาทอยู่ศรัทธาอีปล่อยแม่ตั้งหลายท่านตั้งหลายจะเป็นผู้ติดประมาทอยู่หรือเป็นผู้ติดบัพประมาทเนาะถ้าบัพประมาทก็ต้องทำสร้างสมคุณงามความดีให้นักเขาไว้ทำบุญทำกุศลให้นักเขาไว้นะเขาก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้บุญทำให้คนไปสวรรค์บาปทำให้คนไปนรกเขาจะไปสวรรค์ก็ทำบุญเอาไว้นักถ้าอยากจะไปลงนรกก็ต้องสนใจอย่างมั่นทำบาปไปหลายๆแน่นอนไปอยู่แล้วเนาะศรัทธาญาติโยมเอาละศรัทธาญาติโยมโอ้แมงเมาแมงไม้เปื้อนก็อย่างมันนักมาหลายล้ำเหลือเนาะอาตมาจะจัดรายการสมมืดจะรับโทรศัพท์สมมืดแล้วเนาะศรัทธาเพราะว่าแมงมันกวนขนาดนักเนาะแมงกวนขนาดนักศรัทธาเอาละปิดเลยละบ่ไหวบ่ไหวมันกวนแกล้ำไปเอาไปอยู่ที่อื่นเพื่อนน้องแมงเอาจัดรายการสุ่มมืดแล้วเนอะสัทธามืดตันติกบานหน้าคนแล้วก็บัดต้องกว่าเนอะเอาอยู่ในป่าจ้าแล้วก็มืดเนี่ยเอาสัทธาญาติโยมให้จ้าโท
ทรเข้ารายการก็เจริญปอนเนอร์โทรมาได้เลย0808844173 0808844173นะโทรมาได้แล้วโทรมาได้เลยพอเบอร์นี้เบอร์เดียว0808844173เด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอ้แมงมันนักเนาะแถวนี้มันเป็นปลาน่ะศรัทธาเจริญปอนแม่อันนี้อย่าโอนไปแล้วตะกี้เนออ๋อเจ้าสาธุนะญาติเนอบุญหักษาอย่าหอยญาติ300ของยายสม100นึงนะอ๋อเจ้าญาติเจ้าโอนไปแล้วล่ะเจ้าอย่าจ้าขอบคุณอย่าหลายๆเนอะเจ้าหนูสาธุสาธุแม่ย่าสมเส้นทองล้างเนาะเจ้าจ้าขอบคุณอีแม่หลายๆเนอะขอบคุณอีแม่หลายๆเนอะอ้าวเจริญปอนแม่ขจรปินใจล่ะโอ้หมดมันอยู่คนเดียวเออเชียงเตี่ยกะแม้งนักขนาดไหนหมอนกาเสียเนาะแม่งกวนน่ะนับโอ้กวนแต่กวนว่ะจบรายการแล้วต้องปิดหมดเลยไฟเนี่ยวันนี้มันฝนตกหนักอย่างบ้านเออฝนตกหนักอันนี้มันอยู่ในป่าในแคะด้วยนะเพราะนั้นแม่งเหมาหนักมันออกมาเออสาธุอย่างออกมาปันกันคนน้อยเนอะแม่สาธุครับอ้าวแม่แก้วมานี่เจริญปอนแม่ย่าได้ตังแล้วได้ตังแล้วจ้าได้แล้วแม่ของแล้วแต่แยกอยู่สูงเหนือแต่แม่งนักขนาดนี้ตลอดโอ้นักแต่นักไหวแม่เฮ้ยเนาะมันตอมขนาดนี้ครับอืมเองระวังเขาหนีอืมคอยตับอ่ะอยู่สูงเหนือเหรอเจ้าอยู่สูงเหนือเอาเดียวบ้านเขาของมีน่ะลูกโอ้คนแน่นอ่ะดูเข้าปากเข้าคออ้าวปานการคนน้อยสาธุสาธุอ้าวแม่วันนะเจริญปอนนี่แม่อีน้องโอนมาแล้วเนอะแม่อันเจ้าอันเจ้าอันระวังแค่คิดนะท่านอ๋อมีปัญหาอีแม่เจ้าระวังแค่คิดหรือปูนะมันไม่กินไอ้เมานะเออเขามีคาถาอยู่เจ้าครับอันมีอันติน้องติยังปลอดภัยอยู่ไหมหัวจะคิดนั่นนะเจ้าเจ้าสัตว์ไปกินแมงกับไปหน้างูอ่ะเจ้าเจ้าเจ้าสัตว์ตุ๊กนะเออเจ้าเดี๋ยวก็ปิดอ่ะเดี๋ยวก็ปิดเออออกรายการแล้วก็ปิดตับเลยเจ้าเจ้าสัตว์ตุ๊กแม่เจ้าเลิศปอนแม่กับแก้วสีอินแก้วอันไว้สาเจ้าละโอนเลเนอร์209บาทกับสังธนาจารย์อ๋อเจ้าได้เลยจะตกส่งตะลิบส่งโอนกีนิดแล้วก็ส่งอยู่ไปที่คล้ายพระอาจารย์นั้นบางทียมแม่อย่าไปโดยแม่บนเย็นมาเมื่อวันที่สามเย็นนั่นน่ะเจ้าเจ้าปลาสถานีอ๋อเจ้าเจ้ารถไปมารถกินเนอร์เจ้าอ๋อเจ้าแม่เจ้ามารถกวนละแมงเมาหน้าตาโอ้แมงเมาหน้าขนาดนี้19:45 อ้าวจ้าค่ะยังมีเวลาอยู่นะเล็กน้อยใครจะโทรก็โทรมาจบรายการแล้วก็จะปิดลับปิดแล้วเพราะว่าโอ้แมงนักล้ำนักเหลือหน้าโอ้นักล้ำนักเหลือจะได้ยินกันตอนนี้เสียงดังขึ้นขึ้นข้างข้างนี่เอ้าถ้าบ่ได้ยินแล้วเนาะจะทายาทโยมถ้าบ่ได้ยินเสียงกันแล้วบ่ได้ยินเสียงกันแล้วWe'll be right back.
ิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาจากใจส่งถึงบ้านใกล้ที่บ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นคนคืนมีงานต้องทำเป็นคืนสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคืนคำบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังทำหลักดีลิ้วเพลงทำถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในทีวียามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์สวดมนYou too.
เจ้าแม่ฮัลโหลแม่ยังปิดอย่างนั้นปิดนอนเดี๋ยวกับพ่อแม่แย่แย่ไปไปมาก่อนเดี๋ยวพ่อเวลามันหมดจ้ะเดี๋ยวไม่ยังอ่ะเอ้าไว้จังอย่างว่าสถานีเพิ่นจะมีปัญหากันนี่แม่ขอให้พ่อแม่หันนี่ไหนนี่อืมรักเธออืมประตูแม่ฝันดีรับดีฝันดีอ้าวแสทายาดยอมเนอะที่อยู่ต่างบ้านต่างจองนะวันนี้อันมันแมงนักเนอะมันมีแมงที่ครบคนด้วยเลยผมมีสมาธิในการนั้นฮับสายแล้วก็จัดรายการขอสื่อมาอภัยก็ฮักษาเวลาไว้แห่งสักกัมเนาะภัยจะโทรมาก่อนยังโทรมาได้อยู่นะโทรมาอูมาจากกันได้อยู่ก็ขอบคุณครับแสทาที่ติดตามนะการทำงานของอาตมาในทุกช่วงที่ผ่านมาขอบคุณวันนี้ก็มีศรัทธาที่เพิ่นติดตามทาง Facebook ไลฟ์เนาะไลฟ์สดนะก็มีหลายท่านหลายคนด้วยกันขออนุญาตดูกรรมแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามยางเนิงสารปีแม่นิตยาจินดาปูกก็มารับชมน้องบางออนแสงเป๊กเนาะป้าปุ๋ยนะป้าปุ๋ยป้าปุ๋ยป้าเหลือปิ้งใจแม่กาบแก้วสีอินแก้วคุณอัศนัยวยานนท์คุณครูคัดนะคุณครูคัดนี่ดีมากๆเลยมีน้ำจิตน้ำใจดีแม่ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่ได้ติดตามแล้วก็โทรเข้ารายการมาทั้งที่วันนี้มันจัดรายการบ่ค่อยสะดวกตัวใดแปลงขวัญลำไปเจริญปอนนี่แม่แมงนักกับวิทย์เนี่ยโจ๊กรับยายแม่ว่าโทรเป็นอย่างต่อเห็นใจอยู่แม่กับฟังอยู่เนี่ยเออแฮมวันนี้ก็รับเห็นเนาะวิทย์เนี่ยแต่ตุเดี๋ยวก็หมดเวลาก่อนรับแล้วอ้าวแม่เป็นกำลังใจเนอะสาธุสาธุบุญฮักษาวันนี้แม่กลับไปงานชบมะโอ้ชบนักเนาะน่ะชีวิตเฮามันก็ใกล้ที่สุดแล้วได้ทําอะไรมาดูอันแหม่2ชบเออนั่นน่ะได้จะถึงตาห้อมฮะฮะยังไม่ถึงเฮามันก็สนใจยังมะเออเออนั่นทำคนมันมดในกระอ้อนะเออทําบุญไหว้เนาะทําบุญไหว้เยอะๆเนอะแม่แม่เจ้าบุญรักษานะขอบคุณแม่น้อยทาอาสาเจ้าแม่น้อยทาอาสาโทรมาทุกวันมาเป็นกำลังใจให้กันทุกวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางต่อคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะถึงเมืองเถินเนาะจะทาเหลือ20กิโล20กิโลถ้ำถึงก็แย่ละนะ20กิโลแต่ว่า20กิโลจะต้องเดินขึ้นเขาขึ้นดอยจากแม่หมอกไปก็จะถึงอำเภอเถินนี่มันขึ้นดอยขึ้นเขาอยู่ขึ้นดอยลงดอยขึ้นดอยลงดอยเนาะมันเป็นภูเขาไม่ใช่ภูเราขึ้นดอยนี่มันจะจ้าหน่อยกิโลกว่าจะได้กิโลนี่ก็เหมือนกับพอไปรถเนี่ยเนาะรถขึ้นดอยกับรถวิ่งปกตินี่กิโลนี่จะต่างกันพรุ่งนี้ก็จะเดินขึ้นดอยแล้วก็จะไปถึงอำเภอเถินอำเภอเถินเรียบร้อยก็จะตัดเข้าลี้พี่น้องตังลีตะกี้อีแม่ก็โทรมานะแม่อันแม่ลัดดาอักกะเลือนแต่พอดีว่าตะกี้นั้นอาตมาภาพใจอันโทรศัพท์จัดรายการอยู่ก็เลยบ่ได้รับสายอีแม่แม่ลัดดาอักกะเลือนโอ้แม่ครูอริพันธ์ก็โทรมาลูกวันนี้แม่ลัดดาอักกะเลือนตอนนี้พอดี
อาจารย์เดินแม่ลัดดาอาการเรือนร้านครัวมะพร้าวยังอยู่ก่อรับแล้วยังแม่ฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงเยอะแยะอ๋อแม่มางานบวชแล้วก็พอดีต้องมาเลี้ยงต้นจีนเจ้าแม่ต้องมาเยี่ยมเลี้ยงต้นจีนแล้วก็พอดีเพื่อนกำลังเรียกหอขวัญนาคอ๋อเป็นญาติกันแล้วมาเจ้าแม่เพราะกันลูกสาวกันนะเจ้าแม่เมื่อลูกสาวก็เตือนไปแล้วอ๋อเจ้าเป็นอย่างแม่เดี๋ยววันหลังไปอู้กันเนาะสาธุนะแม่เนาะสาธุสาธุแม่ให้หูก็ได้ที่โทรไปนั้นมาอยู่ที่ไหนแล้วนะจ๊ะอ๋ออยู่ป่าจ้ากำลังจัดรายการกำลังเข้ารายการพอดีตะกี้เออป่าจ้าไอ้บอกว่าอย่างมาเร็วแล้วเต๋อไอ้บ่าเจ้าเจ้าเจ้าสาธุแม่โอ้เจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าแม่ก็ปิดอ่ะจ้าแม่สาธุเจ้าอ่ะศรัทธาญาติโยมหมดเวลาพอดีก็59นาทีแล้วขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนเนอะจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลา